กับผมในฐานะเลขาธิการอาเซียนต้องขอชื่นชมและขอแสดงความยินดีกับความริเริ่มภายใต้การนำของพระธรรมภาวนาวิกรมเจ้าคุณธงชัยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรในการดำเนินโครงการชุมชนต้นแบบวัดไตรมิตรวิทยารามเพื่อเตรียมสู่ประชาคมอาเซียนวัดไตรมิตรและชุมชนเยาวราชมีความพร้อมหลายด้านเป็นวัดและเป็นชุมชนที่เป็นที่รู้จักเป็นอินเตอร์ไปแล้วมีสิ่งซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาชมมีพระพุทธรูปทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีมนต์ดกหินอ่อนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเพราะฉะนั้นความพร้อมของวัดไตรมิตรทั้งในแง่ของการมีชุมชนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าคนอื่นทั่วประเทศและมีความตื่นตัวเรื่องความเปลี่ยนแปลงเรื่องของกิจกรรมกิจการบ้านเมืองและกิจกรรมกิจการของโลกและภูมิภาคภายใต้การนำอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับสสค.ในการที่จะเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนนี้สู่อาเซียนสู่ประชาคมอาเซียนและเป็นการสร้างความตระหนักรู้ให้กับชุมชนเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนอื่นๆด้วยว่า2558 2015นี้ประชาคมอาเซียนจะเกิดขึ้นจะมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงทุกๆด้านแล้วก็จะมีโอกาสมากมายสำหรับประชากรอาเซียน600ล้านคนสำหรับคนไทย64 65ล้านคนแต่โอกาสเหล่านั้นศักยภาพเหล่านั้นจะเป็นประโยชน์มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับความพร้อมของคนไทยเพราะฉะนั้นความริเริ่มของเจ้าคุณธงชัยที่วัดไตรมิตรร่วมกับสสค.จึงเป็นคุณูปการที่สำคัญยิ่งต่อประชาคมไทยทั้งหมดเพราะว่าคนไทยต้องตระหนักคนไทยต้องพร้อมและคนไทยต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันถ้าเราไม่สามารถที่จะเข้าไปแข่งขันได้ในตลาดอาเซียนและผ่านอาเซียนไปสู่ตลาดโลกเราก็จะถูกทอดทิ้งตามคนอื่นเขาและไม่สามารถที่จะเอาประโยชน์ได้เต็มที่จากประชาคมซึ่งมีจุดกำเนิดในประเทศไทยเป็นมรดกทางปัญญาทางการทูตของคนไทยให้กับภูมิภาคให้กับประชาคมโลกเพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นผู้ดูแลเรื่องการดำเนินการจัดตั้งสถาปนาประชาคมอาเซียนและเหลืออีกไม่ถึง3ปีก็จะกลายเป็นประชาคมที่ทั่วโลกเขายอมรับความพร้อมของคนไทยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งท้าทายความสามารถของเราทุกคนต้องขอแสดงความยินดีและแสดงความชื่นชมต่อความริเริ่มนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระธรรมธรรมภาวนาวิกรมเจ้าคุณธงชัยและผู้ซึ่งมีส่วนร่วมทุกท่านในสสค.ขอให้งานนี้ประสบความสำเร็จครับขอบพระคุณครับ